อยู่กันในเกม Calyverse NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมในราคาประหยัดกว่าการเติมเองนะครับผมขอแนะนำร้านรับเติมเกม Elastic Shop เปิดให้บริการมากกว่า4ปีจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยให้บริการหลากหลายเกมเช่นเกม Calyverse Street Fighter Duel LOL Genshin Impactเซเว่นไนท์และเกมอื่นอีกมากมายเพื่อนๆสามารถเยี่ยมชมเพจและติดต่อเพื่อเติมเงินเกมทาง LINE @elasticshop ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากเพื่อนๆใช้บริการเติมเงินแล้วฝากเพื่อนๆให้เครดิตช่องในกิจคุงเกมเมอร์ด้วยนะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่นี้นะครับเป็น ID ที่2ของผมเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็เน้นการเอิร์นอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้เน้นเรื่องของการเล่นอย่างอื่นสักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเพื่อคลิปนี้จะได้ไม่ยาวนะครับเดี๋ยวไปถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับตั้งใจว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสำหรับการถอนเงินเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนนะครับรีเควสต์มาอยากให้ดูการถอนเงินให้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปถอนเงินกันนะครับโอเคก็เข้าสู่หน้านี้นะครับเมื่อวานผมมีถอนไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็swap นะครับจากเหรียญเซเลบนะครับไปเป็นเหรียญพีแฟนดอมนะครับแล้วก็ swap ต่อไปเป็นเหรียญแฟนดอมได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าติดที่เมื่อวานมี maintenance อีกเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บclean swap อันนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะ swap เหรียญนะครับจากพีแฟนดอมจากแฟนดอมนะครับไปเป็นเหรียญ CVTX ไม่ได้นะครับอันนั้นติดอยู่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคราวนี้ทวนกันหน่อยเวลาเราถอนนะครับนะเข้ามาตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะแล้วก็เลือกเดี๋ยวก่อนที่จะ swap เนี่ยผมทวนนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้เงื่อนไขเขาเปลี่ยนละนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นจะขึ้นมาจากเดิมนะครับเราจะถอนได้สูงสุดวันละจะเรียกว่าถอนไหมเรียกว่า swap ละกันเราจะสามารถ swap เหรียญ Celeb เนี่ยไปเป็นเหรียญ P-Fandom ได้สูงสุดวันละ2ล้านเหรียญ Celeb แต่ตอนนี้ลดลงมานะครับเหลือวันละ1ล้านเหรียญนะครับนี่เขาโชว์อยู่นะครับเขาโชว์อยู่นะครับว่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นmaximum เนาะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับmaximum สำหรับการswap แต่ละครั้งเนี่ยนะครับสูงสุดก็คือ1ล้านเหรียญเซเลบนะครับและต่อวันก็1ล้านเหรียญเซเลบต่อวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถอนเต็มแม็กเลยนะครับ1ล้านเหรียญเซเลบก็จะถอนได้แค่วันละ1ครั้งนะครับประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับเลือกเซเลบไปเลือกพีแฟนดอมนะครับเรียบร้อยนะครับผมถอนเท่าเดิมนะครับ1ล้านประมาณนี้กด swap ไปเลยนะครับโอเคอันนี้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยเนาะตรงนี้ช่วงนี้ก็คือแค่รอเฉยๆนะครับรอเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันแทรกมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไปก่อนละกันเนาะเพราะกลัวเสียงเกมมันแทรกนะครับผมเล่นผ่านมิว Player 12นะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะเนี่ยมันมีเสียงอยู่อ่ะผมปิดอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมปิดไปเลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่กระตุกด้วยเนาะผมปิดไปด้วยตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงออกไปหรือเปล่าถ้ามีเสียงออกไปต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงเกมมันน่าจะดังอยู่เดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะโอเคเหรียญ swap มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่มีพีแฟนดอมอยู่ที่ประมาณสัก102กว่าๆเกือบ103นะครับเดี๋ยวผมจะ swap จากพีแฟนดอมไปเป็นแฟนดอมธรรมดานะครับดูนะตามนี้นะครับ
แล้วก็ผมจะสวอปแต่ตอนนี้เขาให้เหลือด้วยนะเขาให้เหลือเป็นค่าฟรีด้วยนะครับอ่ะผมจะถอนราวๆ120,000ละกันนะครับที่เหลือก็เอาไว้เป็นค่าฟรีแต่จริงๆมัน125,000ก็น่าจะได้ป่ะอ่ะไม่เป็นไรเอาตามนี้ครับแล้วก็ทำการสวอปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับนะแต่ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเหรียญถึงจะเข้าเมื่อวานนี้ผมสวอปไปทีนึงแล้วนะครับ1,000,000 เหรียญนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวานนะถ้ารวมของวันนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นราวๆประมาณสัก2,400,000น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ตัดไปแล้วนะเดี๋ยวฝั่งนี้โอเค2,400,000อันนี้ค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเดี๋ยวผมจะไปสวอปจากเหรียญ P Fandom ไปเป็นเหรียญ CVTX นะครับคราวนี้มันจะเปลี่ยนเว็บไซต์แล้วเนาะถ้าเรากดคลิกตรงนี้นะครับนะผมไปช้าๆนิดนึงก่อนละกันทวนก่อนถ้าเราจะสวอปเหรียญจากในเกมอะนะครับเราจะต้องไปที่ตรงนี้ครับ CV Inventory นะครับและเราคลิกตรงนี้มันจะเข้าไปสู่หน้าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทำนะครับจะสวอปจากเหรียญ Celebไปเป็นเหรียญ P Fandom และสามารถสวอปอีกทีนึงจากเหรียญ P Fandom ไปเป็นเหรียญ Fandom ธรรมดาได้นะครับที่เว็บไซต์นี้คราวนี้พอเราจะสวอปจากเหรียญ Fandom ไปเป็นเหรียญ CVTX เนี่ยเราจะต้องไปตรงนี้ครับ Kling Wallet ครับคลิกมาปุ๊บจะมีปุ่มตรงนี้ครับเวลาเราคลิกไปมันจะไปอีกเว็บหนึ่งมันโคละเว็บกันนะครับอันนี้เป็นเว็บ Kling Swap ซึ่งตอนนี้โอเคเราอาจจะยังไม่เห็นนะความไม่ตอนนี้เราอยากอาจจะไม่รู้ว่ามันทำไมมันถึงต้องแยกเว็บไซต์กันแต่เดี๋ยวพอต่อๆไปเนี่ยนะครับเขาจะมีเกมอื่นๆเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นละนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องมี2เว็บนะครับแต่ว่าโดยคอนเซปต์ละกันอย่างนี้เว็บแรกเนี่ยมันคือเว็บของเกมCaliverse เว็บที่2เนี่ย Kling Swap เนี่ยมันคือของตัวบริษัทเกมละกันผมพูดอย่างนี้ละกันเนาะจะเรียกว่าเชนก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้น Kling Swap เนี่ยนะครับเขาอาจจะสามารถ swap ได้หลายเกมแต่ว่าไอ้ตรง Caliverse เนี่ยมัน swap ได้แค่เหรียญของเกมของเขาเองแค่นั้นเองนะครับก็คือเหรียญ Celeb แต่หน้า Kling Swap เนี่ยมันในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีอีกหลายเหรียญเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับจำนวนเกมของเขานั่นแหละนะครับคราวนี้ผมเลือกตรงนี้นะครับเมื่อวานมันเข้าไม่ได้นะครับเมื่อวานเขา maintenance เว็บไซต์นะครับวันนี้เข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมเอา2,400,000ขอโทษที2,400,000นะครับจะได้48.83นะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปไปแป๊บนึงก่อนเพราะว่าเวลาผมถอนแต่ละทีผมจะบันทึกไปด้วยเนาะก็กดคอนเฟิร์มครับกดน่าจะไม่มีอะไรครับอันนี้น่าจะง่ายหน่อยเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาสวอปเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเหรียญก็จะขึ้นมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนี่ยที่เป็นไอคอนตรงนี้ที่มันเชื่อมกับตัว Google นะครับของ Google Chrome เนี่ยนะครับเป็น extension เนี่ยมันเหมือนกันไหมคำตอบคือมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะส่งเหรียญได้นะนะครับเราสามารถที่จะดูได้เฉยๆอันนี้สวอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราไม่สามารถที่จะส่งเหรียญได้จากตรงนี้นะครับเราจำเป็นต้องไปเข้าที่นี่เราถึงจะส่งได้เห็นไหมมีคำว่าเซนเห็นปะนะแต่ตรงนี้ไม่มีคำว่าเซนเลยเห็นไหมรับได้อย่างเดียวนะคือ copy ตรงนี้ได้รับเหรียญได้อย่างเดียวนะครับและเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องเชื่อมกับกระเป๋าที่ติดมากับ Google Chrome Extension
ราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องติดตั้งตรงนี้ด้วยนะครับมันถึงจะมาเชื่อมกันได้โอเคนะครับตอนนี้ก็ swap เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญเข้ามาเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวผมก็จะโอนไปกระเป๋าของผมข้างนอกแหละนะครับโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเกมนี้ก็ยังถอนได้ดีอยู่นะครับแต่ส่วนเรื่องของเรทราคาอะไรต่างๆมันก็เป็นไปตามกฎของเกมเนาะนะครับซึ่ง เกม Pay to Earn เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ราคาเหรียญก็จะตกลงเรื่อยๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีเกมอื่นๆเข้ามาอีกนะครับเห็นว่าจะมีเกมชื่อว่า Super Cola Tactic เข้ามานะครับก็ใช้เหรียญ CBTX ด้วยนะครับเข้าใจว่าเหรียญน่าจะอาจจะปรับขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูนะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาเหรียญตกรัวๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะครับลองคำนวณดีๆว่าคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหยื่อเนี่ยราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับราคายังไม่ปรับลงถึงเขาจะแถมก็ตามแต่ว่าผมว่าค่อนข้างที่จะถือว่าแพงอยู่ดีนะครับต้องรอทางตัวเกมเนี่ยปรับลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการอัปเดตใหม่เนาะนะครับคือเราขายปลาแล้วก็ระดับคอมมอนเราจะได้เป็นแบงค์สีเขียวแทนนะครับเราก็เอาแบงค์ตัวนี้ไปทำไปซื้อวัตถุดิบไปทำเหยื่อก็ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้อ่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เอามาให้ดูกันนะครับว่าการถอนก็ยังได้ปกติอยู่นะครับผมโอเคงั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ